สบายดีทุกคนสบายดีบรรยากาศยามคายแล้งเนาะอยู่ที่ตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์อยู่จุดใจกลางของตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์เลยแหละทุกคนเพราะว่าจุดบริเวณที่ค่อยยืนอยู่นี่ก็จะแมนเป็นสวนสาธารณะของประตูไซนั่นเองเนาะทางด้านหน้าของคลองสันติภาพโลกเนาะจะนำพาทุกคนมาเที่ยวชมบรรยากาศยามแรงๆแบบนี้เนาะอยู่ที่สวนประตูไซนี่ว่าจะมีบรรยากาศเป็นแนวใดและมีอย่างเปลี่ยนแปลงไปแน่เนาะก็รู้สึกว่าในระยะนี้บรรยากาศอยู่ที่นครหลวงวิจารณ์เนี่ยอากาศก็ค่อนข้างที่จะดีและบวกกับในระยะนี้เนาะจะเป็นระยะห้องการเปิดการท่องเที่ยวจังสิเฮ็ดให้หลายๆสถานที่ในนครหลวงวิจารณ์เนาะบ่ว่าจะเป็นสวนสาธารณะบ่สถานที่ท่องเที่ยวจังสิเพิ่นก็ได้มีการเปิดรับนักท่องเที่ยวหลักๆก็จะเป็นนักท่องเที่ยวภายในนี่แหละแล้วก็มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาก็จะเป็นการรับนักท่องเที่ยวในรูปแบบมาเป็นทัวร์เนาะแล้วก็จะได้มีมาตรการต่างๆที่จะเดินเข้ามาเองโดยเฉพาะในระยะนี้อยู่ที่ส่วนสาธารณะประตูไซนี่เนาะเพิ่นก็ได้มีการเปิดน้ำพุเนาะน้ำพุแบบนี้ก็เป็นการสร้างสีสันให้กับตัวเมืองนครหลวงวิจารณ์แบบนี้เนาะเป็นภาพบรรยากาศที่สวยงามเลยเวลาเขาขี่รถกายไปกายมาตามเส้นทางถนนลานสร้างแบบนี้แบบเป็นจุดนึงเนาะที่ดึงดูดให้ผู้คนต้องมาแวะแล้วก็มาถ่ายรูปในสีอากาศเป็นที่ดีเนาะเป็นน้ำพุเนาะบวกกับการเปิดเพลงใส่ให้บรรยากาศมีความแบบสบายๆเนาะเห็นเพลงลาวจุดนี้ก็จะยังโมเมนต์ทางด้านหน้าของอ่างน้ำพูยูทีประตูไซเนาะจะอีกจุดนึงเดี๋ยวจะนำพาทุกคนยางไปทางด้านพูดเครื่องกลางของทางด้านหน้าของประตูไซพูนจะสวยงามกว่านี้เนาะเพราะว่าพูนจะมีการใต้ไฟเนาะเยื้องใส่กับประตูไซนั่นและบวกกับมีน้ำพูจังสิแห่งสร้างสีสันให้ตัวเมืองนครหลวงวิ่งจันเนาะแล้วก็จะเป็นดึงดูดผู้คนอย่างสิพูนก็มายางลิ้นเนาะบวกกับมื้อนี้เองก็เป็นมื้อวันศุกร์เป็นมื้อท้ายอาทิตย์นะเป็นมื้อสุดท้ายของการเฮ็ดเวียกมื้ออื่นกับวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นมื้อพักผ่อนของหลายๆคนแล้วหลายๆคนก็จะพากันมาเที่ยวก็คือเป็นมีหลายๆสถานที่เนาะในนครหลวงวิจารณ์เพิ่นก็มีการจัดงานจัดกิจกรรมต่างๆบ่ว่าจะอยู่ที่ศูนย์การค้าต่างๆส่วนสาธารณะต่างๆเนาะฝากทางกรรมนั่นก็จะแมนเป็นถนนไกลสอนเนาะเข้ามาฮอดหน้าฮอดประตูไซนั่นก็จะเป็นถนนลานสร้างเนาะบรรยากาศยามคายแรงก็จะดีๆเดี๋ยวอากาศดีเลยเพราะว่า 2-3 มื้อเนาะฝนหากระเซาอากาศเย็นหากระลุดลงเลยเฮ็ดให้บรรยากาศดีเนาะในเวลานี้ฝั่งทางกรรมด้านนั้นก็จะแมนเป็นสำนักงานของนายกรัฐมนตรีเนาะฝั่งทางด้านนั้นตอนทานนายกคนที่เวียกเนาะแล้วก็เป็นห้องการรัฐบาลต่างๆสองฝากทางเลยส่วนทางกรรมด้านนั้นก็จะแมนเป็นกระทรวงโยธาธิการเรือขนส่งเนาะอีกถนนเส้นหนึ่งนี่บรรยากาศยามคายแรงแบบนี้เหมาะสมเนาะที่จะเดินทางมาลิ่นสถานที่ต่างๆมาแล่นออกกำลังกายจะสิส่วนสาธารณะประตูไซก็เป็นจุดหนึ่งที่เป็นผู้บอลหนึ่งเนาะที่ผู้คนทีนักท่องเที่ยวต่างๆเดินทางมาเที่ยวสปป.ลาวหรือว่ามาเที่ยวที่ประตูเที่ยวนครหลวงวิจารณ์เนาะจะพลาดโอกาสบ่ได้เนาะที่จะมาถ่ายรูปคู่กับประตูไซยางลอดกล้องประตูไซเนาะเพื่อเป็นการรับโชครับไซเนาะฟังแต่ว่าซื้อเนาะประตูไซเนาะนั่นแหละก็คือสัญลักษณ์ของนครหลวงวิจารณ์สัญลักษณ์ของสปป.ลาวของนั่นเองฝั่งทางด้านนี้จะเป็นบอนจอดรถใหญ่เนาะฝั่งกำนันอีกฝั่งกำนึงก็จะเป็นบอนจอดรถจักรเนาะเปิดเอาเครื่องลิ้นมาขายเนาะเห็นตอนยังน้อยเนาะนอนหลายคนเพิ่นกลับมาแวะแล้วก็มาถ่ายรูปอ
มีก็มีหลายๆสถานที่เนาะจุดท่องเที่ยวจุดพักผ่อนอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์ไม่ว่าจะเป็นส่วนสาธารณะเจ้าอนุวงศ์บอจังสิเดินพระท่านหลวงเข้าเที่ยวชมวัดว่าหางต่างๆที่เก่าแก่นะบ่ว่าจะเป็นวัดศรีสะเกษบอจังสิวัดหงตื้อหลายๆสถานที่เนาะเพิ่นก็เปิดให้ทุกคนเข้ามาแล้วล่ะเนาะนี่จะเป็นอ่างน้ำผุเนาะอยู่ครึ่งกลางจะเป็นอ่างใหญ่อยู่ทางด้านหน้าของประตูใสเอาว่าเฮาเบิ่งภาพมุมสูงก็แห่งสิงามเนาะเนาะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศอยู่ที่บริเวณของเครื่องกลางของสวนสาธารณะประตูไซเนาะก็คือเพิ่นจะมีการเปิดน้ำพุในยามคลายแรงแบบนี้เริ่มตั้งแต่18 โมงไปจนฮอด 19:30 เนาะเพิ่นก็จะเปิดแบบนี้จะพาทุกคนยางเข้าไปข้างเครื่องกลางของประตูไซเนาะหลักการยางซ่อนออกไปพูดเลยเนาะสินทางลานสร้างนี่จะเห็นสวยงามนะทุกคนยามแรงๆแบบนี้ที่เป็นเครื่องกลางเราแห่งยางเกาะใกล้สำไหนเนาะแห่งความสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์ของประตูไซเท่านั้นเลยนับแต่ข่อยจือความได้เนาะจนใหญ่ฮอดปัจจุบันนี้โบมีความหม่องเศร้าเนาะประตูไซนี่มีแต่ความสวยงามเนาะแล้วก็รักษาสภาพเดิมได้เลย
มายางเข้ามาอยู่จุดครึ่งกลางนี่ให้แบบเย็นสบายเนาะอากาศถ่ายเทได้เพราะว่ามีเป็น4ทิศเลยทางที่ตะวันตกที่ตะวันขึ้นทางที่เหนือที่ใต้เนาะทางครึ่งกลางจอดเป็นนี่มันจะมีนกปีกอย่างมาอยู่เนาะมาเกาะอยู่ตาว่าแจ่เสาหลังตางนี่สิทางครึ่งกลางเนาะก็จะเห็นเป็นการแกะสลักเกี่ยวกับตัวข้ออ่านหนังสือวรรณคดีต่างๆนะปวดคอทุกคนหาเขาเนี่ยมาฟังด้านนี้ก็จะออกไปใส่สำนักงานของการนายกรัฐมนตรีหันหลังกลับมาทางด้านนี้ก็จะคือทางด้านของอ่างน้ำพุประตูใสอันนี้เนาะเขาจะแหนมเข้าไปว่าผู้ดีเครื่องกลางเลยจะเห็นความสวยงามเนาะก่อนที่ไปเปิดน้ำพุจริงสิแต่ว่าปัจจุบันนี้เนาะตามที่ค่อยขี่รถก่ายไปไก่มาเนาะแต่ว่าเพิ่นก็ยังบ่ทันได้เปิดให้ขึ้นไปทางด้านถึงของประตูใสเถื่อนเนาะถ้าว่าเพิ่นเปิดย้ำใดเนาะจะพาทุกคนขึ้นไปชมเพราะว่าบ่ได้ขึ้นมานี่ปีปลายแล้วเนาะนับตั้งแต่เพิ่นมีการปิดบริการทั้งขึ้นนั้นเทิงพูดกันแล้วเลยเนาะแต่ช่วงที่มีโควิดระบาดหนักๆในตอนนั้นนี่จะเป็นส่วนสาธารณะทางฝั่งด้านนี้นี่เนาะก็จะเป็นภาพบรรยากาศการเปลี่ยนแปลงเบื้องบรรยากาศล่าสุดเนาะอยู่ที่ใจกลางเมืองนครหลวงเวียงจันทน์ก็คือภาคส่วนของส่วนประตูไซนั่นแหละเนาะเป็นประตูที่เวลาเฮาเดินทางมาเที่ยวนครหลวงเวียงจันทน์เที่ยวสปป.ลาวแล้วต้องได้มาเนาะเพราะว่าครั้งนึงเนาะเอามาฮอดแล้วต้องก็คือกันกับเฮาไปเที่ยวต่างประเทศนั่นแหละเนาะเฮาต้องไปหาจุดใดจุดนึงที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองนั้นๆเนาะเพื่อจะถ่ายรูปเอาไว้เนาะเพื่อเป็นบ่งบอกว่าเฮาได้มาสถานที่นี้แล้วระวังรถต่ำด้วยบอกอันนี้จะแมนเป็นถนนล้านสร้างเนาะถ้าเฮาแนมซื้อเข้าไปพูดเลยก็จะแมนเป็นทำเนียบประธานประเทศเส้นทางเส้นนี้เส้นทางที่สวยงามเนาะทั้งสองฝากทางแล้วก็มีการใต้ดอกไฟที่สวยงามแบบนี้เลยอากาศกำลังดีเนาะบ่ฮ้อนแล้วก็บ่หนาวนี่อันนี้ก็จะเก็บภาพบรรยากาศเนาะมาฝากมาต้อนทุกคนมาเบิ่งความเปลี่ยนแปลงของส่วนสาธารณะที่มีชื่อเสียงก็คือส่วนประตูไซนั่นล่ะก็ได้เก็บภาพบรรยากาศที่สวยงามแบบนี้มาฝากทุกคนเนาะหากว่ามีตัวใดท่านจะสามารถแนะนำที่จะให้ไปทายและจากที่ใดก็สามารถแนะนำเขามาเติมได้เด้อเดี๋ยวจะพาทุกคนย่างอ้อมบึงด้านข้างของประตูไซนี่เนาะเพราะว่ามาย้ำใดก็ติดใจย้ำนั้นเนาะมันก็มีความสวยงามแปลกใหม่เนาะอู้แหนมครึ่งแหนมตัวนี้เข้าไปเนาะส่วนน้ำพุแห่งสวยงามหลายเนาะจะอยู่ครึ่งกลางระหว่างประตูเขาย่างซอดไปพอดีเลยเนาะเห็นบ่ทุกคนฝั่งทางด้านนี้แล้วจุดที่ของทุกคนหับสมอยู่เนาะทางไหนครับอาจจะหับสมอยู่ในเนาะในโซกัวลาวหรือว่าหับสมอยู่ทางต่างประเทศเนาะสถานการณ์เป็นเท่าใดเนาะทางสบายดีหรือบ่อากาศเย็นหนาวฮ้อนสําใดเนาะสวยอัปเดตให้ครับฮู้น้ำกันในเด้อเพราะว่าอยู่ทางสปป.ลาวเฮาโดยเฉพาะเขาหลวงจันทร์ในเวลานี้อากาศก็แม่นดีขึ้นแล้วเนาะดีจาก 3-4 มื้อขึ้นหลังแล้วจุดนี้ก็คือยืนอยู่ทางด้านข้างจะประมาณนี้เนาะทุกคนคนจะเห็นลวดลายเนาะ
ของประตูไซจะเป็นกีบดอกบัวทั้งตีนของประตูไซฟังทางนั้นก็จะเป็นกระทรวงยุติธรรมจะเป็นกระทรวงตึกเก่าเนาะแต่ว่าตึกใหม่ของเพิ่นก็ย้ายไปอยู่พุ่นเนาะเขตโน้นสะอาดย้ายไปแล้วสำนักงานที่เพิ่นสร้างใหม่จะอยู่พุ่นแล้วฟังทางด้านนี้บรรยากาศตอนแล้งจะเป็นประมาณนี้แหละทุกคนอากาศจะดีการสัญจรก็บ่ได้อัดเนาะสามารถเดินทางไปได้มาได้สบายๆเลยแหละจุดที่ค่อยยืนอยู่นี่ก็จะเป็นทั้งโซ่อันตีนของประตูไซเนาะสำหรับวิดีโอนี้ก็จะขออนุญาตจบไปเพียงเท่านี้เนาะทุกคนจะบ่ได้มีอย่างหลายเนาะพาทุกคนมาย่างเลาะชมบรรยากาศส่วนสาธารณะหรือว่าจุดใจกลางของนครหลวงเวียงจันทน์นั่นก็คือประตูไซก็เห็นได้ว่ามาฮอดระยะนี้เนาะหลายๆอย่างก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปนะรวมถึงหลายๆสถานที่ก็ขอขอบใจเนาะน้ำบรรดาทานทุกคนเนาะที่เข้ามารับชมและติดตามขอขอบใจทุกกำลังใจหากว่ามีข้อมูลจุดใดผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยขอฝากทุกคนเนาะช่วยเป็นกำลังใจให้ตื่มที่ตามตื่มเนาะว่าวิดีโอทัดไปจะนำพาทุกคนไปท่องเที่ยวจุดใดในนครหลวงเวียงจันทน์ไปเบิ่งจุดใดมีการเปลี่ยนแปลงจุดใดตื่มนั้นฝากทุกคนที่ตามตื่มเด้อสำหรับคลิปวิดีโอนี้จะขอจบไปเพียงเท่านี้เนาะ